พร้อมแล้วคุณพ่อคุณลูกเชิญตรงนั้นเลยค่ะเลยครับมาเลยมาตอนนี้พวกผมแข่งกับเด็กกันเนี่ยอันนี้แข่งกับเด็กหรือแข่งกับใครครับเนี่ยนี่แข่งกับเด็กนะถามคุณพ่อยังไงฮะอ้าวต้องอยู่ในกรอบแดงนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายที่จะตีคุณพ่อมีหน้าที่ทำอะไรครับป้อนส่งลูกให้ครับส่งลูกให้แล้วก็อันนี้มีเป้าหมายส่งลูกไปปั๊บน้องพีมก็ตีให้โดนเป้าทีละเป้าถ้าไม่โดนก็ส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆครับจนหมด3แล้วก็ไปโต๊ะที่2ไปโต๊ะที่2 3โต๊ะครับ9เป้าครับโอ้โหเอาละเดี๋ยวจะแข่งอย่างไรว่ากันไปเอานะฮะพร้อมนะครับทั้งหมด3โต๊ะนะฮะ9เป้าหมายนะฮะมีผู้ที่ส่งนะฮะแล้วน้องพีมจะเป็นผู้ที่ตีหรือตบหรือทำอย่างไรก็ได้นะฮะในไม้ปิงปองนี่นะให้จัดการ9เป้าเนี่ยนะในเวลาเป็นอย่างไรพร้อมนะครับพร้อมไปเอาละครับเอาละครับโอ้โหตบอย่างเดียวตบอย่างเดียวโอ้โหเอาละครับเอาละครับแม่ใส่กันเต็มเลยครับเอาละครับไปละครับเร็วแม่แล้วไปนี่ใส่เลยนะฮะตบอย่างเดียวนะครับแม่อัดอย่างเดียวไปต่อเลยครับไปครับเร็วโอ้โหมาแล้วครับเป็นสุดท้ายนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ41วินาทีเดี๋ยวนี้มาดูกติกานะฮะ3โต๊ะยังเหมือนเดิมไหมฮะครับผม3โต๊ะเหมือนเดิม3โต๊ะเหมือนเดิมนะฮะของเราเนี่ยผู้เสิร์ฟ1ผู้ตี1ของเขาให้กี่คนฮะให้2คนครับโอ้2คนให้คนตี2อ๋อตี2เสิร์ฟ1เหมือนกันช่วยกันตีนะเสิร์ฟไปแต่ว่าได้ถึง2คนมันจะคอนโทรลได้ของเราเนี่ยนะโต๊ะละ3เป้าลดให้เขาบ้างหรือเปล่าสัก2ดีไหมตัวละสัก2ได้ไหมให้1เป้าฮะลดให้เป้าเดียวตัวละเป้าเดียวอย่าเอาเลยจาก3เหลือ1ใช้เวลาไป41วินาทีต่ออีกเหรอต่อเวลาด้วยไหมฮะ1เอา1นาที20วิฮะโอ้โหอย่างนี้เอาถ้วยไปเลยดีกว่ามั้งเออให้3เท่าอ่ะเวลา3เท่า43ทำได้แล้วมันดูอายๆไงไม่รู้พวกเราไม่อายครับพวกเราหน้าด้านกันเลยครับเข้าใจกติกานะได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าว่าได้ครับถ้าไม่ได้นะไม่ได้ก็อายเด็กแล้วคิดว่าได้อะค่ะได้นะเสียงเหมือนแบบไม่ออกจากไม่อยากจะออกจากลำคอต่อไปน่าชื่นใจเลยได้ครับได้เลยมั่นใจเลยมั่นใจเลยครับที่เห็นซ้อมอยู่หวังในใครมากที่สุดเนี่ยสามท่านนี้ก็หวังท่านละโต๊ะท่านละหนึ่งพอเอาละแล้วแต่จะวางแผนอย่างไรนะต้องการ3เป้าหมายเท่านั้นเองพร้อมเดินเลยนะไปเอาละครับโอ้โหเอาละไปถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ฟุกอ่ะโอ้โหลูกโดนเน็ตถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่มากรู้สึกไงบ้างครับโอ้โหนะครับเป็นไงบ้างครับอะไรนะผมรู้สึกว่าการชนะครั้งนี้เหมือนกับการอับอายครั้งยิ่งใหญ่หลวงครับผมเอาถือว่าทำได้นะครับไม่มีผลใจมากโอ้โหอย่างไรต้องน้องแบบพีนี่นะสุดยอดเลยไอ้ที่รักกีฬาบอกเองกีฬานี่ก็ถือว่าถ้าเกิดแข่งขันกันจริงๆนะก็ต้องว่าตามกติกาสากลแล้วก็แพ้ชนะในเรื่องราวกฎกติกานะแต่นี่คือระดับแชมป์หลายๆแชมป์ทีเดียวขอบคุณนะคะคุณสุทธิพงษ์และเด็กหญิงพิสิทธาเมฆอัมพรน้องครีมนะคะและขอบคุณโค้ชปิงปองทีมชาติไทยคุณสุรพลฉัตรวิชัยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ